มาดูเรื่องวุ่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมดิดาเนี่ยรู้เหมือนว่ายังไม่จบง่ายๆนะยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเลยทีเดียวเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานจริงๆก็ต้องบอกว่าคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยบอกว่ามีคนใกล้ชิดเนี่ยเอาบัตรเดบิตบัตรเครดิตของคุณแตงโมเนี่ยไปใช้แล้วไปใช้ตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุต่อเนื่องจากหลังวันเกิดเหตุด้วยเนี่ยวันนี้คุณกระติกเองหรือว่าคุณอิฐสิรินนะจุธาสุขสวัสดิ์เนี่ยได้ออกมายืนยันว่าไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดมีการ หมินประมาทตัวเองอาจจะต้องมีการปกป้องตัวเองด้วยเนี่ยกรณีที่เมื่อวานเนี่ยคุณแม่ของคุณแตงโมหรือว่าคุณพนิดาสิริยุทธโยธินเนี่ยได้ขอให้ทางตำรวจกองปราบนียตรวจสอบหลังพบว่าจู่ๆมีคนนำบัตรเดบิตของคุณแตงโมไปใช้ทําธุรกรรมทางการเงินหลังจากคุณแตงโมเนี่ยตกเรือเสียชีวิตไปแล้วโดยระบุว่าคนที่เอาไปใช้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนบนเรือน,นี่แหละฮะแล้วก็เป็นคนสนิทของคุณแตงโมด้วยเนะฮะ ส่วนวันนี้นะครับทางด้านของคุณกระติกนะครับได้มีการพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับว่าจากที่อ่านเนื้อข่าวที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณนิดาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ขออภัยคุณแม่ของคุณคุณ<ต>นิดานะครับก็คือคุณแม่เนี่ยบอกว่า จากเนื้อข่าวที่ว่าคุณแม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยพอจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงคุณกระติกเองนะคุณกระติกบอกนะเนี่ยซึ่งหลังจากได้เห็นสเตทเมนต์บัญชีของคุณแตงโมที่แม่นําไปแจ้งความบอกว่ามีการตัดเงินออกจากบัญชีเดบิตนะในช่วงเวลา23นาฬิกา55นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์ปี65ตอนนั้นเนี่ยคุณกระติกบอกว่าทุกคนยังอยู่บนเรือกําลังหาร่างคุณแตงโมอยู่นอกจากนี้บนเรือเองก็ไม่มีเครื่องรุดบัตนะ,ะทางคุณกระติกเองก็ออกจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณตีสส่วนตอน ลงจากเรือไปเข้าห้องน้ำก็ไปขอเข้าที่บ้านของชาวบ้านครับอนอกจากยอดเงินที่ตัดไปกลางดึกของคืนวันเกิดเหตุแล้วคุณแม่บอกว่ามีการตัดเงินจากบัตรเดบิตอีก2วันหลังจากนั้นด้วยนะคุณกติบบอกว่าเธอเนี่ยก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนที่ผ่านมาไม่เคยใช้หรือว่าแตะต้องบัตรเครดิตบัตรเดบิตของแตงโมเลยมีแต่รับเงินส่วนแบ่งในฐานะผู้จัดการส่วนตัวซึ่งแตงโมเนี่ยจะเป็นคนโอนให้เอง อยากแนะนําให้คุณแม่ไปสืบที่มาที่ไปก่อนจะแจ้งความหรือให้ข่าวตอนนี้เนี่ยคุณติบอกว่าเพิ่งได้อ่านแต่ข้อความเหมือนกันยังไม่ได้ดูคลิปสัมภาษณ์แต่หากตรวจสอบแล้วพราว่าคุณแม่เนี่ยพาดพิงหมิ่นประมาทเธอเองก็ต้องปกป้องตัวเองเช่นเดียวกันนะครับเราต้องว่ากันไปตามเหตุผลนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูนะว่าเส้นทางการเงินนะมีการตัดไปตรงไหนมีโอนไปอย่างไรก็สามารถที่จะดูเส้นทางการเงินได้นะครับ